สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮดี้นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับที่27 มีนาคม 2563นะครับก็ผมก็จะนำตัวเลขนะครับรายวันนะครับในวันนี้นะครับนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจที่ชอบการเสี่ยงโชครายวันประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในท้ายคลิปก็จะมีการสอนการคำนวณตัวเลขนะครับถือว่าเป็นครั้งที่3เป็น EP ที่3สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูก็สามารถย้อนกลับไปดู EP 1 EP 2ได้เพราะผมก็จะสอนทีละหัวข้อนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ถ้าเราสอนเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะยาวไปเนื้อหาจะเยอะเกินไปนะครับการทบทวนหรือการทำความเข้าใจมันก็จะยากขึ้นสักนิดนึงแล้วในแต่ละวันผมก็จะเพิ่มทีละหัวข้อท่านผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูที่ EP 1 EP 2แล้วก็ติดตามไปถึง EP 3ในวันนี้ได้นะครับก่อนอื่นก็เนื่องจากว่าผมมีการให้เลขรายวันด้วยเราก็มาย้อนดูเส้นทางของตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนะครับตัวเลขรายวันนะครับที่ออกมาก็สำหรับท่านที่เสี่ยงโชครายวันก็จะรู้นะครับว่าเมื่อวานมีประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือประเทศเวียดนามที่เรารู้จักกันดีคือตัวเลขฮานอยตัวเลขฮานอยก็จะมี2ช่วงเวลานะช่วงแรกก็คือช่วงเวลา6 โมงครึ่ง 6:15 และ6:30 18:15 แล้วก็18:30อันนี้ก็เรียกว่าตัวเลขฮานอยแล้วก็ประเทศเวียดนามได้พัฒนาเป็นฮานอย VIP เพิ่มขึ้นมาอีกช่วงเวลาหนึ่งตั้งแต่เวลา19:30นะครับแล้วก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งประเทศลาวนะครับเรามาดูผลการออกก่อนนะครับฮานอยช่วงเวลา18:15ถึง18:30เนี่ยเลขท้าย2ตัวออก95นะครับเลขท้าย3ตัวข้างบนนะครับออก135ส่วนฮานอย VP เนี่ยเลขท้าย2ตัวออก89เลขท้าย3ตัวข้างบนออก173นะครับแล้วก็เลขประเทศลาวเลขท้าย2ตัวออก79แล้วก็เลข3ตัวบนออก972นะครับมาดูตัวฮานอยนะครับในช่วงเวลา18:15แล้วก็18:30ที่ออก95แล้วก็135นะครับก็ถือว่าตัวเลขผมเข้าเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับในที่จัดคลิปที่แจ้งไปก็คือเมื่อวันก่อนนะครับวันแรกที่เริ่มจัดก็คือให้วิ่ง7ลูด7นะครับแล้วก็ให้2ตัวก็มีคู่78ด้วยตัวเลขก็ออกเลขท้าย2ตัวก็คือเลข78นะครับส่วนเมื่อวานนะครับเมื่อวานจะเป็นวันที่2ก็เมื่อวานซืนจะวันที่2นะครับให้วิ่ง4ลูด4ออกแล้วก็ให้คู่43ไว้ก็ออกเลขท้าย2ตัว43ก็ถือว่า2วันที่ผ่านมาก็คือให้วิ่ง7ลูด7แล้วก็ให้78ก็เข้าวิ่งแล้วลูดแล้วก็เข้า2ตัวตรงนะนะครับเมื่อวานซืนให้วิ่ง4ลูด4แล้วให้43ก็เข้า43 2ตัวตรงท่านที่ไม่ได้เล่น43ไปวิ่ง4หรือลูด4ก็ถือว่าได้2เด้งนะครับส่วนเมื่อวานล่าสุดวันที่3ก็ให้วิ่ง9ลูด9แล้วก็ให้95 59ก็เข้าเลขท้ายรางวัล2ตัว95นี่ก็คือถามว่าไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะเข้า2ตัวตรงนะครับสมมุติว่าให้9ให้แล้วออก9อื่นเนี่ยก็ถือว่าเข้าวิ่งเข้าลูดท่านที่วิ่งเลข9หรือลูดเลข9ท่านก็จะถูกนะครับแต่ถ้าให้2ตัวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันโฟกัสลงไปอีกก็คือหลายท่านเนี่ยไม่ได้ลูดเนี่ยมีตั้ง19ประตูแต่ถ้าให้เลขชุดเด่นแล้วท่านซื้อแค่เลขชุดเด่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปลูดถึง19ประตูผมให้ประมาณ 5-6 ชุดเนี่ยถ้ามันเข้า 5-6 ชุดเนี่ยก็ถือว่าท่านก็ลงทุนน้อยแต่ได้มากนะครับหมายถึงว่าเข้าในคู่ที่เราเก่งไว้เมื่อวานก็เข้าในชุด95ที่ผมให้เป็นเลขเด่นไว้ไอ้ท่านก็ถูกเมื่อวานเนี่ยก็สำหรับเลข9ที่ผมให้ไปที่เน้นเลข9เนี่ยก็ถือว่าเลข9มาแรงมากๆเลยเพราะว่าในฮานอยในช่วงเวลา18:15เนี่ยออก95นะเลขท้าย2ตัวพอไปช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยฮานอย VIP ก็ไปออก89อีกยังมี9อีกนะครับที่สำคัญพอประมาณช่วง2ทุ่มนะครับ2ทุ่มเศษๆเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับก็ออก79อีกนะครับก็ถือว่าเลข9เมื่อวานนี้เป็นฤกษ์แห่งการร้องขอ
นะครับก็ขอให้เลข9เข้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนดีใจนะครับกลุ่มในไลน์ก็เป็นจำนวนมากที่มีโชคมีลาภกันยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็มีตัวเลขอีกตัวเลขนึงที่เป็นตัวเลขที่เลข1นะครับที่อยู่ในภพกระดุมพระแล้วเมื่อวานผมสอนหัวข้อเพิ่มไป1หัวข้อคือการเล็งลัคนาภพในราศีกุมเนี่ยนะครับเล็งกับราศีสิงห์ซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข1แล้วเลข1เนี่ยก็อยู่ในภพกระดุมพระด้วยมาดูกันเลข1เมื่อวานก็ถือว่าเข้าเป้านะครับจัดไปอยู่ในหลักร้อยฮานอยเนี่ย3ตัวบนออก135นะครับแล้วก็ฮานอย VIP 3ตัวบนออก173ออกในหลักร้อยทั้งฮานอยช่วง 18:15 และ 19:30 ฉะนั้นการเล็งลัคนาเนี่ยเลข1มานะแต่ว่าอาจจะอยู่ในหลักร้อยเมื่อวานผมให้195ข้างบนออก135นะครับสลับเลข3กับเลข9นิดเดียวงั้นก็เข้า3ตัวตรงเลยนะก็เลข5ครับเมื่อวานเลข5เนี่ยอยู่ในตำแหน่งกระดุมพระและลาภะเลข5มาตามนัดนะครับในช่วงเวลา 18:15 พอ3ตัวบนเนี่ยไปออก135เลข5ยังอยู่หลักหน่วยนะเป็นภพกระดุมพระลาภะข้างล่างออก95ข้างบนออก135เลข5ก็มาตามนัดนะครับถือว่าพลังของดวงดาวเมื่อวานเนี่ยมาตามนัดแล้วก็ดวงดาวให้พลังจริงๆนะครับก็อันนี้ก็คือในส่วนของเส้นทางของดวงดาววันเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะสอนเนี่ยผมจะมาให้เลขวันนี้นะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันศุกร์นะครับใส่เสื้อสีฟ้ามาจะได้จำวันกันง่ายๆวันศุกร์ที่27มีนานะครับผมขออนุญาตบอกท่านผู้ชมว่าผมใช้การคำนวณดาวจากหนังสือปฏิทินโหรหรือไดอารี่โหร2ปี2563นะครับก็เป็นเขียนโดยท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับก็ท่านที่สนใจถามผมคอมเมนต์ข้างล่างว่าอาจารย์แล้วควรจะมีหนังสือไหมก็ถ้าท่านอยากจะดูดวงหรือทำนายตัวเลขนะครับจากที่ผมสอนไปก็ควรจะมีนะหรือไม่ก็ท่านมีมือถืออยู่แล้วท่านก็สามารถโหลดโปรแกรมนะครับของผมใช้โปรแกรมโพลาโชดก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็เสิร์ชหาคำว่าโพลาโชดนะครับเข้าขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดไปพอเข้าไปเสร็จเขาก็จะให้เราสมัครเป็นสมาชิกปีละ300ผมจำไม่ได้300 350บาทนะครับอันนั้นเราก็ได้จับได้โปรแกรมเป็นจักรราศีเราก็พิมพ์เราอยากรู้วันอะไรล่ะอย่างวันนี้27มีนา63เราพิมพ์ไปปุ๊บหน้าจักรราศีก็ขึ้นมาแล้วก็จะมีตำแหน่งดาวโคจรอยู่ในนั้นก็จะมีมากมายนะจะมีการผูกภพต่างๆท่านที่เรียนโหราศาสตร์ไทยก็สะดวกสบายที่จะเอาโปรแกรมตัวนี้มาคำนวณดูดวงให้กับลูกค้าลูกศิษย์นะครับท่านที่สนใจก็สามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปที่เขาขายหนังสือตำราโหราศาสตร์ไทยหรือแม้แต่จะดาวน์โหลดโปรแกรมโพลาโชดนะครับที่Play Store นะครับหรือเข้าไปเสิร์ชที่ Google ก็ได้นะเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็มีสมาชิกรายปีก็ปีหนึ่งเสียปีครั้งก็ใช้ได้คุ้มนะบางคนก็ใช้เป็นอาชีพหรือบางคนก็อาจจะมาคำนวณหาดาวนะครับวันศุกร์ที่27มีนาขึ้น4ค่ำเดือน5ขึ้น4ค่ำเดือน5นะครับก็ตำแหน่งดาวก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมของเมื่อวานนะครับก็ทวนนิดนึงราศีเมษมีดาวมฤตยูเลข0ดาวจันทร์เลข2ดาวศุกร์เลข6ราศีพฤษภก็จะมีดาวพระเกศเลข9ราศีมิถุนก็จะมีดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ราศีมังกรก็ยังมีดาว3ดวงเช่นเคยดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์3 5 7ราศีกุมก็จะมีดาวพุธเลข4ราศีมีนก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับก็นี่คือดาวจรในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าดาวเจ้าฤกษ์ดาวประจําฤกษ์คือเลขอะไรเราต้องรู้ดาวจรดาวจรหลายท่านน่ะสงสัยว่าอาจารย์พูดถามจากไหนในปฏิทินเค้าก็จะมีผมจะถ่ายหน้านี้ขึ้นไปก็จะมีวงกลมจากราศีแล้วก็จะมีเลขดาวอยู่ในราศีนั้นๆก่อนอื่นท่านก็ต้องทราบอย่างที่ผมบอกไปราศีเมษนะครับ
ไล่ไปจนถึงราศีมีนเนี่ยเหล่านี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องจำให้แม่นว่าช่องไหนราศีอะไรและมีดาวโคจรในวันนั้นมีดาวอะไรอยู่นะครับอันนี้คือพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ตำแหน่งดาวโคจรและช่องต่อไปที่ผมสอนไปแล้วกลับไปดูที่ EP 1 นะคือดาวเจ้าเรือนเกษตรอันนี้เราก็จะนำมาคำนวณด้วยเหมือนกันว่าดาวราศีต่างๆมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอะไรนะครับต้องย้อนกลับไปดูอย่างเช่นราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารเลข3ประมาณนี้นะก็เราก็จะต้องรู้แล้วก็ผมก็สอนไว้ใน EP 1ก็คือเราก็คำนวณมาจากภพกระดุมพระลาภะนะครับส่วนเมื่อวานสอนเรื่องของการเล็งลัคนาก็จะต้องเอาดาวเข้ามาประกอบเดี๋ยววันนี้จะขยับไปในเรื่องของตำแหน่งการตีโกณนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะเลือกการตีโกณเข้ามาไว้ในตัวเลขรายวันนี้ด้วยนะครับก็ในหน้าของดาวเจ้าเลขของวันนี้ได้ตำแหน่งทริโทแห่งเลิกครับได้ตำแหน่งทริโทแห่งเลิกฉะนั้นเนี่ยก็เอาตัวเลข9เนี้ยนะครับไปวางลัคนาซึ่งเราต้องดูก่อนว่าทริโทแห่งเลิกเนี่ยดาวเจ้าเลขคือดาวอะไรดาวเจ้าเลขของทริโทแห่งเลิกก็คือดาว9พระเกศคือดาวที่มีพลังที่ให้โชคให้ลาภเราเมื่อวานนะครับจำได้นะดาว9เลข9ดาวพระเกศตอนนี้เลข9ดาวพระเกศเนี่ยท่านโคจรวันนี้นะท่านเดินไปอยู่ที่ราศีพฤษภฉะนั้นเราก็จะวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนะครับได้เราได้ตำแหน่งการวางลัคนาแล้วอันดับต่อไปเรามาดูภพกระดุมพระภพกระดุมพระของราศีพฤษภเดินหน้าไปหนึ่งช่องเราก็ไล่มาพฤษภแล้วเป็นอะไรพฤษภแล้วก็เป็นมิถุนนะครับภพกระดุมพระของชาวราศีพฤษภก็คือราศีมิถุนราศีมิถุนตอนนี้มีดาวที่เดินอยู่นะครับท่านอยู่มาประมาณปีกับ1เดือนแล้วนั่นคือดาวพระราหูนะครับเลข8ท่านอยู่ในราศีมิถุนอยู่ในราศีการเงินนะครับเลข8น่าสนใจนะเลขแห่งโชคลาภอยู่ในภพการเงินนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมิถุนก็คือดาวพุธเลข4นะครับได้2ตัวเลขแล้วนะ4 8นะครับ4 8แล้วก็ภพราภะภพราภะเรานับจากราศีพฤษภไป10ช่องนับไปก็จะไปตกที่ราศีมีนนะช่องที่10ภพราภะของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นราศีมีนราศีมีนตัวเนี้ยมีดาวอาทิตย์เลข1อยู่นะครับแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพระฤหัสเลข5นะครับเท่ากับว่าเราได้พบกระดุมพระราภะแล้วนะพบกระดุมพระก็คือราศีมิถุนพบราภะคือราศีมีนเราเลือกเลขที่ได้2ภพนี้ออกมาก่อนนะครับก็พบกระดุมพระมี4ไปอ่ะมี4กับ8พบราภะมี1กับ5เรียงตามเลขน้อยมหามากคือ1 4 5 8นะครับตอนนี้เนี่ยในเลิกล่างนะครับเลิกล่างเป็นเลิกบนเนี่ยเป็นทริโทแห่งเลิกเลิกล่างของวันนี้เป็นมหัตถโนแห่งเลิกมหัตถโนแห่งเลิกตรงกับดาวศุกร์เลข6เรามาดูเลข6ซิมีองค์ประกอบอะไรไหมที่มันเกี่ยวพันกับจักรราศีการวางลัคนาในวันเกี่ยวพันครับเพราะว่าเลข6เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภพอดีเลยเลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภพอดีเลยแล้วเลือกล่างเป็นมหัตถโนแห่งเลิกฉะนั้นเลข6มีโอกาสมาสูงนะผมก็เลยคิดว่าระหว่างภพราภะนะครับเลข1กับเลข5เนี่ยกับเลข6เนี่ยผมมองว่าผมวางไว้เลขเด่นวันนี้นะมันศุกร์ที่27ก็ตรงกับวันศุกร์พอดีเลยศุกร์ที่27มีนาคมเลข6ดาวศุกร์วางไว้ให้วิ่งให้ลูดนะครับวิ่งลูดเลข6เหมือนเมื่อวานเลข9ใช่มั้ยวันนี้คือเป็นเลข6ตั้งเลข6ไว้ฉะนั้นเราก็จับเหมือนเดิมนะครับเอา1 4 5 8มาจับ1อยู่ในภพราภะเน้น1 1 6 1 1 6นะภพราภะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลข5นะเมื่อวานเลข5อยู่กระดุมพระราภะเลข5มานะครับทั้ง2ฮานอยและ
ฮานอย VIP เลยนะตั้ง2ช่วงเลยนะทีเด็ดเลยนะพบลาพะพบกระดุมพะอันนี้พบลาพะมีเลข1กับเลข5เราก็ตั้ง6ไว้เราก็เอา6มาจับ6 1 1 6แล้วก็6 5 5 6นะครับ6 5 5 6 2ตัวละท่านงบน้อยก็เล่น2ตัวนี้ไป2ชุดนี้ไปแล้วพบกระดุมพะมี4มี8เลข8สวยนะ6 4 4 6 6 8 8 6เพราะว่าชุดนี้ก็ไม่ทิ้งนะเลข4ณวันนี้เนี่ยโคจรไปอยู่ที่ราศีกุมนะครับเป็นอนุเกษตรแลกเรือนแลกบ้านกับพระราหูอยู่4 4เนี่ยไปอยู่ในภพลาภะของดวงโลกนะครับภพลาภะดวงโลกก็คือถ้าตั้งไว้ที่ราศีเมษเนี่ยราศีกุมจะเป็นภพลาภะฉะนั้นเนี่ย4 8 8 4เนี่ยผมถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่น่าจับตามองเหมือนกันเท่ากับว่าคู่เด่นผมให้4คู่นะ6 1 1 6 64 4 6 6 5 5 6 6 8 8 6ตอนนี้เรามาดูในจุดหนึ่งที่น่าสำคัญนะครับนั่นก็คือการเล็งลัคนาการเล็งลัคนาที่ผมสอนไปเมื่อวานวันนี้จะมาย้ำราศีพฤษภเล็งกับราศีอะไรครับราศีพฤษภจะเล็งกับราศีพิจิกนะตรงข้ามกันเรามาทดสอบดูว่าตรงข้ามกันจริงไหมราศีพฤษภมีดาวศุกร์เลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีพิจิกมีดาวอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรพอเล็งกันบวกกันแล้วได้9ก็ถือว่าถูกต้องฉะนั้นเล็งกันราศีพฤษภเล็งกับราศีพิจิกไม่มีราศีพิจิกไม่มีดาวจรแต่มีเลข3เมื่อวานแรงมากเลยนะเมื่อวาน135นะครับแล้วก็ VIP ข้างบนก็173เลข3ก็อยู่ในจุดที่แรงมากว่าวันนี้เล็งกับราศีพฤษภก็เอาเลข3วงกลมไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาให้ตัวเลขเพิ่มโดยใช้วิชาในข้อที่4มาไหนๆสอนข้อที่4ในวันนี้แล้วเนี่ยผมจะนำตัวเลขชุดนี้มาให้ด้วยนั่นก็คือการตีโกณการตีโกณนะครับหลักการตีโกณเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไว้หน้าจอนะเราจะใช้การนับนะครับวนซ้ายวนขวาเนี่ยนะครับไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาเนี่ยโดยนับไปข้างละ5ช่องนะครับเราเริ่มจากราศีเมษให้จำง่ายๆก่อนราศีเมษนับไปราศีเมษช่องที่1วนซ้ายก่อนนะราศีเมษถ้าเราวนมาตามทวนแผนนาฬิกาตามที่เรานับตามช่องปกติช่องที่1เนี่ยจากราศีเมษจะเป็นราศีพฤษภช่องที่3จะเป็นราศีมิถุนช่องที่4จะเป็นราศีกรกฎช่องที่5คือราศีสิงห์อันนี้คือราศีสิงห์เนี่ยตีโกณกับราศีเมษแล้วนะราศีสิงห์เนี่ยมีดาวเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข1ฉะนั้นเลข1เดี๋ยวเราถ้าเราคำนวณตรงนี้เราก็ต้องเอาเลข1เข้ามาด้วยนี่คือตัวอย่างนะตอนนี้เราวนมาทางขวาบ้างตามเข็มนาฬิกาเรานับจากราศีเมษ1ราศีมีน2ราศีกุม3ราศีมังกร4ราศีธนู5ราศีธนูคือราศีที่ตีโกณกับราศีเมษตีโกณพอเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็เท่ากับเมษสิงห์ธนูตีโกณซึ่งกันและกันถ้าเราคำนวณจากเราวางลักษณะราศีสิงห์เนี่ยเราก็จะต้องนำเลข3ราศีเมษเลข1ราศีสิงห์เลข5ราศีธนูมาคำนวณตัวเลข135ออกฮานอยข้างบนนะครับเป๊ะเลยแต่เมื่อวานไม่ได้วางไว้ที่ราศีเมษยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยถ้าเราเอาตีโกณมาปึ้งเข้าไป3ตัวฮานอย VIP เนี่ยอ๋อถือว่า3ตัวแจ็คพอตเลยนะราศีเมษเป็นเลข3ราศีสิงห์เลข1ราศีธนูเลข5นะครับนี่คือหลักการตีโกณคราวนี้เราจะมาดูของจริงกันเราวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภใช่ไหมฉะนั้นเราต้องนับ1ที่ราศีพฤษภเรามาดูกันราศีพฤษภช่องที่2วนซ้ายก่อนนะวนทวนเข็มที่เรานับตามปกติก่อนช่องที่1ของชาวราศีพฤษภก็คือราศีมิถุนนะเราก็นับอย่างนี้วาง1ที่พฤษภนะไม่สับสนนะช่องที่1ของอันนั้นแต่เราจะนับเป็น2เพราะเราวางเลข1ไว้ที่ราศีพฤษภ2ราศีมิถุน3ราศีมังกร4ราศีสิงห์5ราศีกันราศีกันตีโกณกับราศีพฤษภเรามาเวียนตามเข็มนาฬิกามาทางด้านขวาบ้างนับ1ที่ราศีพฤษภนับ2ที่ราศีเมษนะครับนับ3ที่ราศีมีน
นับ4ที่ราศีกุมนับ5ที่ราศีมังกรนะราศีมังกรตีโกณกับราศีพฤษภเท่ากับเราได้3ราศีที่ตีโกณซึ่งกันและกันแล้วราศีพฤษภตีโกณกับราศีกันและราศีมังกรนะครับเดี๋ยวผมจะทำสามเหลี่ยมไว้ตอนนี้เรามาดูเลขราศีพฤษภมีเลข6เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีกันมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมังกรมีดาวเสาเลข7เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับตอนนี้เนี่ยเลขรองเนี่ยวันนี้ผมจะให้จากเลขเล็งลัคนากับเลขตรีโกณเล็งลัคนาจำได้ไหมพฤษภเล็งกับราศีอะไรราศีพฤษภเล็งกับราศีพิจิกถูกต้องครับราศีพิจิกคือเลข3ฉะนั้นเราจดเลข3ประมาณ1ตัวเรามาดูการตรีโกณนะครับอย่างที่ผมพูดไปสักครู่จำได้ไหมนะครับราศีพฤษภเนี่ยเราตรีโกณกับราศีกันราศีกันมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข4นะครับแล้วก็ราศีพฤษภก็ตรีโกณกับราศีมังกรซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวเสาเลข7นะครับเราก็จดออกมา4นะครับแล้วก็7เมื่อกี้ที่เล็งมี3มี4มี7นะครับเราตั้งเลข6ไว้เราก็เอาเลข6เนี่ยนะครับมาจับกับ3นะครับได้6 3 6 4เรามีแล้วมาจับกับ7นะครับเราก็ได้6 7นะครับแล้วอย่าลืมเราก็เอา3ตัวนี้มาจับกันด้วยนะครับเลขรองเด่นรองเนี่ยผมให้เป็น3 4 3 7นะครับเพิ่มกับเมื่อกี้6 3 6 7มีอีก4คู่นะครับอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่ามันยังดีกว่าที่เราจะไปรูด19ประตูนะสรุปอีกครั้งนึงนะครับก็คือเราก็จะได้เป็นในกรณีที่เป็นเลขเด่นนะเลขเด่นเราก็จะได้เมื่อกี้ที่ผมบอกไปคือเอาเลข6ไปจับก็จะเป็น6 1 1 6 6 4 4 6 6 5 5 6 6 8แล้วก็8 6นะครับเลขรองเราใช้หลักการเล็งลัคนากับตรีโกณก็จะได้เป็น6 3นะครับ3 6 6 7 7 6แล้วก็เอานาม3มาจับกับ4นะครับเราก็จะได้เป็น3 4 4 3 3 7 7 3นะครับแล้วก็หลายท่านก็อาจจะเอา5 3จับกันนะครับเอา5 7 5 4มันก็จะเยอะคู่แต่เราถ้าอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในหลักการสอนในเรื่องของการตรีโกณและการเล็งลัคนาครบถ้วนแล้วนะตัวเลขประจำวันท้ายคลิปนะครับผมก็จำนำตัวเลขมาสรุปและมาสอนวันนี้จะเพิ่มหัวข้อของการตรีโกณซึ่งมันผมนำในเมื่อเราสอนตรีโกณแล้วผมนำเลขตรีโกณเข้าไปไว้ในผังด้วยแล้วถ้าเลขตรีโกณก็มีโอกาสมานะครับย้อนไปก่อนนะท่านผู้ชมย้อนสำหรับท่านผู้ชมที่ชมใหม่หรือว่าอยากจะทบทวนอย่าลืมนะตัวเลขตอนนี้มีหลัก3ประการที่สำคัญก่อนเลย1เราก็จะต้องหาตัวเลขที่เราจะต้องไปเลือกวางลัคนาจุดวางลัคนาให้ได้ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทั้งหมดมี12ราศีถ้าเราวางลัคนาที่ราศีใดราศีหนึ่งไม่ได้เราจะคำนวณเลขทั้ง12ราศีมันยากนะ12ชุดโอ้โหเป็นร้อยคู่เลยมันถึงคำนวณมาได้ก็ไม่มีใครซื้อตามเลขเราหรอกเพราะมันเป็นร้อยชุดเลขมันเยอะนะครับเอาพูดง่ายๆคือเอาทั้งแผงลอตเตอรี่มาให้เลยดีกว่าอย่างนั้นมันเยอะฉะนั้นมันต้องคิดค้นหาวิธีการเลือกการวางลัคนาประจำราศีใดราศีหนึ่งเพื่อเป็นกำหนดตัวเลขเพื่ออะไรเพื่อพอเราวางลัคนาได้แล้วประการที่สองที่สำคัญเราจะได้ไปหาพบกระดุมพระราภะนะครับเพราะพบกระดุมพระราภะเนี่ยมันเป็นพบที่คือมันก็มีทั้งหมด12พบอีกนั่นแหละนะครับพอมี12พบถ้าเราเอาตัวเลขจากทุกภพมาตัวเลขก็เป็นร้อยคู่เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเอ้ยเราจะคำนวณจากภพอะไรดีผมก็คิดไปคิดมาภพที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันของผมนะผมมองว่าเป็นภพกระดุมพระกับราภะกระดุมพระคือการเงินนะครับราภะก็คือโชคลาภหลายท่านก็อาจจะไปมองว่าปุตตะก็ใช่เนี่ยปุตตะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขโชคลาภหรือเปล่านะบางคนอาจจะไปมองในเรื่องของภพในเรื่องของมรณะก็ได้นะถ้าเป็นตัวเลขหรือจะเป็นในภพของในเรื่องของสุภะมันก็มีคนตีความไปได้แต่ผมเลือกภพกระดุมพระราภะมันก็เลยเป็นแนวทางของอาจารย์ชาญนะที่เรียนโหราศาสตร์ไทยมาแล้วก็เห็นว่าโหราศาสตร์ไทยเป็นวิชาที่แม่นยำมากในการคำนวณดวงแต่ว่าเราคิดว่าตัวเลขในดาวเนี่ยสามารถมาคำนวณตัวเลขให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมได้นะครับอย่าลืมในข้อที่2นั่นคือเราหาภพกระดุมพระราภะเอาตัวเลขจากดาวจรประจำวันซึ่งสามารถดูได้จากหนังสือไดอารี่โหรหรือโปรแกรม
จากราศีที่มีอยู่ในมือถือที่เราต้องไปโหลดของแต่ละสำนักมานะครับแล้วก็พอเราได้ดาวจรแล้วเราก็ดูดาวเจ้าเรือนเกษตรซึ่งผมก็สอนไปแล้วว่าราศีอะไรมีดาวเจ้าเรือนเกษตรอะไรและเอาตัวเลขของสองภพเนี่ยมาวางมาจับคู่กันนะครับประการที่3ก็คือเราต้องมาคำนวณจากคุณสมบัติดาวนะครับต่อไปผมจะสอนในวันต่อไปนะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้ละกันในเรื่องของคุณสมบัติดาวอย่างเช่นได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดมีความหมายอย่างไรราชาโชคเลขดาวตรงไหนอยู่ในตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีตำแหน่งที่เทียบเท่ากันมีตำแหน่งที่ให้คุณสมบัติดาวที่สูงนั่นคือวรโคตรระหว่างวรนะโคตรแปลว่าเดี๋ยวเพื่อบอกโคตรแปลว่าแรงสูงสูงส่งวรโคตรแปลว่าสุดยอดเลยสุดยอดฉะนั้นก็คือมหาอุดราชาโชคและวรโคตรระหว่างเดี๋ยวเราจะเรียนกันพรุ่งนี้ฉะนั้นคุณสมบัติดาวในข้อที่3เนี่ยคนที่มีเทคนิคหรือว่าคนที่ช่ำชองหรือว่ามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญแล้วการเลือกตัวเลขมีความสำคัญตัวเลข10คู่ทำไมเราตัดได้เหลือ3คู่4คู่เพราะเราตำแหน่งดาวในเทคนิคต่างๆเนี่ยมาตัดดาวที่มีพลังน้อยออกไปให้เหลือแต่สุดยอดสุดยอดหัวกะทิไว้บางคนถ้าไม่ตัดก็เป็น10คู่บางท่านเสี่ยงท่านต้องไปซื้อถึง10คู่15คู่แต่ถ้าอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือท่านที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญท่านจะตัดได้หรือแค่4 5คู่มันก็น้อยลงใช่ไหมล่ะมันน้อยลงเราก็ลงทุนน้อยแล้วเราก็อาจจะเพิ่มการลงทุนไปที่4 5คู่นั้นถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ผลบวกที่สูงผลกำไรที่มากนะครับอันนี้ก็คือ3ข้อเรามาทบทวนกันไปแบบเร็วนิดนึงถ้ามันเร็วท่านสามารถย้อนไปดูที่ EP 1 EP 2ได้ข้อแรกดาวเจ้าเรือนเกษตรย้อนกลับไปดูนะราศีเมษคือมีดาวอังคารเลข3ราศีพฤษภมีดาวศุกร์เลข6ราศีมิถุนมีดาวพุธเลข4ราศีกรกฎมีดาวจันทร์เลข2ราศีสิงห์มีดาวอาทิตย์เลข1ราศีกันมีดาวพุธเลข4ราศีตุลมีดาวศุกร์เลข6ราศีพิจิกมีดาวอังคารเลข3ราศีธนูมีดาวพฤหัสเลข5ราศีมังกรมีดาวเสาร์เลข7ราศีกุมมีดาวพระราหูเลข8และราศีมีนมีดาวพฤหัสเลข5นะครับนี่คือดาวเจ้าเรือนเกษตรต้องย้อนกลับไปดูเพราะว่าถ้าสอนซ้ำข้อมูลซ้ำเนี่ยผมจะไปเร็วนิดนึงที่สำคัญการดูในเรื่องของดาวพบกระดุมพระและพบราพะที่เราจะนับช่องเนี่ยท่านบอกว่าพูดเร็วย้อนกลับไปดู EP 1นะเพราะว่าอันนั้นสอน YouTube มีข้อดีคือเราสามารถดูซ้ำได้นะครับท่านผู้ชมไม่งั้นถ้าเราสอนซ้ำแล้วเราไปช้าๆเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเยอะแล้วท่านผู้ชมที่เข้าใจแล้วก็อาจจะเบื่อเราก็เดินหน้าไป1ช่องอยู่ที่เราตั้งลัคนาไว้ที่ราศีอะไรถ้าเราตั้งลัคนาไว้ราศีเมษเดินไป1ช่องเดินมาทวนเข็มนาฬิกาช่องแรกคือเรานับไปเลยเมษพฤษภช่องแรกของราศีเมษก็คือราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นภพกระดุมพระนะครับนับไปอีก10ช่องไล่ไปเลยนะครับก็อีก10ช่องมันถ้าไล่ไปปกติเมษนะครับพฤษภนะครับมิถุนกรกฎนะครับสิงห์กันนะครับแล้วก็พิจิกธนูนะครับมังกรกุม10ราศีเนี่ยมันไปอยู่ที่กุมก็เป็นราพะนะครับแต่วิธีเทคนิคที่ผมบอกว่าถ้านับ10เนี่ยถ้าไปวางแล้วถ้าระหว่างวางราศีตุลล่ะเราก็ต้องไล่จากราศีตุลบิดอ่ะราศีตุล1นะครับราศีพิจิก2ราศีมังกร3ราศีกุม4ราศีมีน5ราศีเมษ6ราศีพฤษภ7ราศีมิถุน8ราศีกรกฎ9ราศีสิงห์10โอ้โหนับอย่างงี้ถ้าเราคล่องนะคล่องแบบผมเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ถ้าบางคนไม่คล่องตรงนั้นนะแล้วถ้าสมมุติเราไปนับพลาดจากราศีสิงห์แล้วไปตกที่ราศีกรกฎหรือไปตกที่ราศีกันคาดเคลื่อนไป1ช่องตัวเลขพบกระดุมพระหรือตัวเลขพบราพะผิดทันทีผิดก็คือตัวเลขในแต่ละดาวประจำเจ้าเรือนเกษตรก็จะผิดเพี้ยนไปมันคนละตัวกันตัวเลขมันก็อาจจะไม่มาตามนัดอย่างที่เราซื้อไปนะครับแต่เทคนิคที่ผมบอกไว้นะครับก็คือนับทวนกลับมา2ช่องจากราศีตุลเราเดินหน้าไปเป็นช่องที่1พบที่1พบกระดุมพระจากราศีตุลเป็นพิจิกถูกไหมเราต้องย้อนกลับมาจากราศีตุลถ้าย้อนกลับมาตุลแล้วเป็นอะไรตุลแล้วเป็นกันกันแล้วเป็นอะไรกันแล้วเป็นสิงพบราพะของราศีตุลคือราศีสิงอายุตัวอย่างให้อีกอันราศีมังกรเดินหน้าไป1ช่องจากราศีมังกรพบที่1ของราศีมังกรหรือช่องถัดไปของราศีมังกรเป็นราศีอะไรราศีกุมใช่ไหมครับราศีกุมก็จะเป็นกระดุมพระถ้าเราย้อนกลับมา2ช่องถอยหลังมา2ช่องนะครับราศีมังกรแล้วถอยหลังมาเป็นอะไรมังกรก็ถอยมาต้องเป็นธนูถูกไหมครับถอยมาอีกช่องก็ต้องเป็นพิจิก
พบลพาของราศีมังกรคือราศีพิจิกอันนี้ก็จะง่ายขึ้นคือเราถอยหลังกลับมา2ช่องเดินหน้า1ถอยหลัง2ก็จะเป็นพบกระดุมพระราพะเมื่อเราได้พบกระดุมพระราพะเสร็จแล้วเราต้องมาดูดาวจรนะครับดาวจรจากไหนอาจารย์ที่ผมขึ้นไปถ่ายตัวนี้ในวงกลมจากราศีเนี่ยอาจารย์เขาจะทำไปแล้วว่าเขาคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้มีไดอารี่2564ขายแล้วปีนี้ปี2563คำนวณจากดาวจรในวัน27มีนา2563แต่คำนวณไปมีหนังสือ64ออกแล้วฉะนั้นมีการคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องดูดาวจรที่เดินอยู่ที่อาจารย์เขาคำนวณไว้ตามหลักโหราศาสตร์ไทยดวงดาวดาราศาสตร์ท่านมีหลากหลายวิชามาคำนวณตำแหน่งของดาวให้เราฉะนั้นเราก็จะประหยัดตรงนี้ไปได้ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ต่างๆที่ทำนะครับเขาเรียกว่าคู่มือมาให้เราคำนวณตัวเลขนะครับก็เรารู้ดาวจรในวันนี้แล้วเรารู้ตำแหน่งพบกระดุมพระราพะแล้วเราต้องมารู้ในเรื่องของดาวเจ้าฤกษ์ซึ่งผมคิดค้นขึ้นมาว่าผมเอาดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยเป็นการมาวางในตำแหน่งของการวางราศีหรือลัคนาราศีในยามที่หวยออกผมใช้เทคนิคในการวางลัคนาในยามหวยออกก็คืออย่างหวยรัฐบาลเนี่ยนะครับทุกวันที่1และ16ผมคำนวณในช่วงของเวลา 15:00 นนะครับ30นาทีถึง 16:15 นเพราะบางครั้งเนี่ยลอตเตอรี่ก็ออกเลท 4:00 นกว่าๆ 15:30 นถึง 16:15 นแต่ถ้าเป็นตัวเลขรายวันเนี่ยผมจะคำนวณมาในช่วงของยามอรรถกาลหรือในช่วงของการเปลี่ยนลัคนาราศีเนี่ยก็จะใช้นับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนั่นก็คือ 18:15 นถึง 19:45 นนะครับในช่วงนี้นะครับฉะนั้นในก็เรียกว่าหวยรายวันหวยประเทศเพื่อนบ้านฮานอยแล้วก็ฮานอย VP เนี่ยผมจะคำนวณจากเวลาช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูดาวเจ้าฤกษ์ในแต่ละวันดาวเจ้าฤกษ์แต่ละวันก็อย่างที่ผมสอนไปก็จะมีอยู่ในนี้ว่าดาวฤกษ์อะไรมีดาวอะไรเป็นดาวเจ้าฤกษ์อย่างวันนี้ที่วางเนี่ยทริโทแห่งฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์คือดาวพระเกศเลข9ดาวพระเกศเลข9อย่างที่เรารู้กันที่ผมบอกไปนะครับว่าดาวจรเนี่ยเราไปดูในจักรราศีเราวางเราดูดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาว9พระเกศแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าดาว9ตอนนี้ท่านโคจรไปอยู่ราศีอะไรวันนี้27เนี่ยท่านโคจรอยู่ราศีพฤษภนะครับดาว9พระเกศอยู่จรอยู่ที่ราศีพฤษภเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภทำไมต้องไปวางราศีพฤษภเพราะว่าเราต้องการหาพบกระดุมพระราพะเมื่อเราเลือกราศีลัคนาราศีได้1ลัคนาราศีแล้วเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกระดุมพระราพะของราศีนั้นไม่งั้นเราไปหาทั้ง12ราศีเลขเยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าราศีไหนเลขจะมาด้วยเราต้องหาราศีที่คำนวณให้ได้เราผมก็คิดได้แล้วว่าผมเอาดาวเจ้าฤกษ์นี้มาวางเราวางที่ราศีพฤษภเราก็จะได้พบกระดุมพระพบกระดุมพระของชาวราศีพฤษภก็คือราศีมิถุนพบราพะของราศีพฤษภก็คือราศีมีนที่ผมกำหนดมาให้ตั้งแต่ต้นแล้วราศีพฤษภนะครับเล็งกับราศีพิจิกก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีพฤษภก็ได้3ดาวอังคารเลข3เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเลขจะเยอะขึ้นแล้วเพราะเราใช้หลักการคำนวณเพิ่มขึ้นแต่เราจะมีเทคนิคการตัดออกเมื่อเราได้ตัวเลขจากกระดุมพระราพะเร่งลัคนาและตีโกแล้วตัวเลขจะเยอะขึ้นแน่นะครับเทคนิคที่สำคัญเมื่อมีเพิ่มมันก็ต้องมีการลดนะครับเมื่อมีการใช้จ่ายเราก็ต้องมีการต้องหารายได้เข้ามาไม่งั้นเราจะแย่นะมีการจ่ายเงินก็ต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วก็ออกไปหาเงินสร้างรายได้นี่คือหลักคนจีนเลยนะทุกวันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ฉะนั้นต้องหาเงินต้องขยันนะครับไม่งั้นก็จะมีแต่รายจ่ายเมื่อมีตัวเลขเพิ่มนะครับเราก็ต้องหาเทคนิคมาตัดตัวเลขให้น้อยลงไม่งั้นโทรอาจารย์จากตัวเลข5คู่อาจารย์ตีโกนเล็งลักเข้ามาเนี่ยทำให้มีเป็น10กว่าคู่ใช่มี10กว่าคู่โอกาสถูกมากขึ้นเพราะอาจารย์ให้เยอะนี่ก็จาก5คู่ให้10กว่าคู่อาจารย์ก็มีโอกาสถูกต้องแต่เราจะมีเทคนิคนะครับเพิ่มผมจะสอนใน EP ต่อไปว่าคุณสมบัติดาวดวงไหนแบบไหนที่ทำให้ดาวมีพลังเราก็ตัดดาวที่มีพลังน้อยกว่าออกไปให้เหลือแต่ดาวที่มีคุณสมบัติดาวมีพลังสูงๆไว้ดังนั้นเมื่อมีเพิ่มเราต้องตัดมันออกมันก็ต้องเข้มข้นนิดหนึ่งในการที่จะเลือกเลขสวยๆที่ทั้งหมดที่เราเลือกมา10คู่ให้เหลือแค่5-6คู่ให้เหลือครึ่งๆก็เราก็จะติดตามใน EP ต่อไปในวันพรุ่งนี้วันนี้นะผมสอนถึงเรื่องของเพิ่มคือการตีโกน EP 1
อนในเรื่องของพื้นฐานในการดูในเรื่องของดาวเจ้าเรือนเกษตรในการดูในเรื่องของภพกระดุมพระและภพละพระว่าเราเดินหน้า1ช่องถอยหลัง2ช่องหรือเดินหน้านับไป1ช่องเป็นกระดุมพระนับไป10ช่องเป็นละพระนะครับอันนี้คือการหาภพที่สำคัญในการคำนวณตัวเลขนะครับแล้วก็ผมก็เติมให้ในเรื่องของ EP ต่อมาอีกนะครับในเรื่องของการเล็งลัคนาซึ่งมีเขาเรียกว่ามีพลังถึง 95-100% เมื่อวานเล็งลัคนาเป็นเลข1เลข1ก็มานะแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยวันนี้ผมเพิ่มในเรื่องของการตีโกนนับไป5ช่องนะครับทั้งซ้ายและขวาช่องที่5ของราศีก็จะเป็นการตีโกนซึ่งกันและกันวันนี้ผมเลยเอาตัวเลขในการตีโกนและการเล็งเพิ่มเข้ามาอยู่ในตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสที่ตัวเลขจะมานะครับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะครับในการที่ผมได้สอน EP เพิ่มเข้ามาเป็น EP ที่3เพิ่มในเรื่องของการตีโกนของตัวเลขนะครับซึ่งการเล็งการตีโกนก็อยู่ในประมาณ 95% มีโอกาสมาหลังจากสถิติที่ผมจดไว้ก็ตัวเลขไหนที่มีโอกาสมามีตำแหน่งที่ดีๆผมก็จะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้นำไปเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับก็วันนี้ก็ช่วงสุดท้ายเป็นอะไรไม่ได้เลยบ้านเราก็มีวิกฤตการณ์ในเรื่องของเจ้าโรคร้ายนะโควิดเนี่ยนะครับบ้านเราก็ตอนนี้ตัวเลขก็มีการเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าหลังจาก14วันจากการไปชมมวยหลังจาก20วันจากการที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ทองหล่อคนที่สะสมนะครับเริ่มแสดงอาการออกมาจาก100เป็นพันเพราะว่าวันนั้นมีคนบอกว่าไปดูมวยนะก็เกือบหมื่นคนแล้วก็บ้านเราก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัยหรือเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของจิตสำนึกนะครับว่าท่านเนี่ยมีความเสี่ยงหลายท่านก็ขับรถให้นายหลายท่านก็ขับรถให้กับลูกพี่ที่ไปดูมวยกันเราก็รู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงแต่ว่ายังไม่14วันนะครับ7วัน10วันไปตรวจก็ยังไม่พบหรือไม่ไปตรวจแล้วท่านก็ยังใช้ชีวิตปกติจากข่าวที่บอกมาท่านก็ไปเดินตลาดนัดนะครับท่านไปกินหมูกระทะท่านไปเดินห้างท่านไปเซเว่นท่านยังใช้ชีวิตปกติแล้วหลังจาก10วันที่ผ่านมาถ้าท่านไปตรวจท่านติดผลบวกท่านติดเชื้อโควิดแล้วไอ้10วันที่ผ่านมานะครับคนที่ใกล้ชิดหรือที่สัมผัสท่านหรือเจอท่านแล้วมีความเสี่ยงในการติดเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้จักท่านเลยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะครับเราไม่รู้ได้เลยว่าเราเดินไปเนี่ยเราจะเจอคนที่มีความเสี่ยงแล้วไม่กักตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่รับผิดชอบต่อสังคมอีกมากมายแค่ไหนเราไม่พูดถึงแค่สนามมวยทุกวันนี้ในคอนโดมีข่าวว่าคอนโดนี้คอนโดนั้นมีคนติดแล้วทุกคนที่มีความเสี่ยงเขาให้กักตัวอยู่ในคอนโดหรืออยู่ในบ้านท่านก็ออกไปทำงานนะครับแล้วคนที่สัมผัสหรือคุกคีหรือเจอท่านเขาไม่รู้ว่าท่านได้ติดเชื้อแล้วหรือว่ามีเชื้ออยู่ในตัวแล้วตรงนี้แหละมันคือความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราจะถ้าเราควบคุมไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนทำให้เข้าใจตรงนี้ได้ยังออกไปใช้ชีวิตปกติเอาความเสี่ยงไปเผยแพร่ไปกระจายอยู่เนี่ยจากพันมันจะเป็นหมื่นนะครับตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็พยายามหาวิธีการมาตรการช่วยกันอยู่เราต้องเริ่มจากตัวเรานะครับเริ่มจากตัวเราและครอบครัวเรานะครับผมเองก็พยายามอยู่ที่บ้านออกไปเท่าที่จำเป็นเมื่อวานไปเคอรี่ไปส่งของของมงคลให้ลูกศิษย์เนี่ยก็เคอรี่ก็เขาก็ถามช่วงระหว่าง1เมตรในการส่งของมีอาหารที่ปิดปากมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเรารีบไปส่งเรารีบกลับนะครับแล้วก็เราไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ต้องขักตุนเราไปซื้อใส่แมสอย่างนี้ไปปุ๊บเราก็ซื้อของรีบกลับบ้านเสร็จหรือว่าในกระเป๋าเราพกเจลล้างมือขวดเล็กๆไว้เมื่อเราออกไปสัมผัสของซื้อของไปจับประตูเลื่อนประตูผักหลังจากออกมาเราก็เอาเจลล้างมือนะครับทำความสะอาดทุกครั้งนะครับเราสามารถดูแลเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็การป้องกันได้นะครับยังไงแล้วเราดูคลิปแล้วมันก็หดหู่ใจนะสังเวชใจก็มีไม่บอกว่าจังหวัดอะไรท่านไหนท่านคงเห็นนะก็ไปฉลองวันเกิดก็10คนก็เอาเหล้าเราไปนั่งกินเอารถเปิดประตูเปิดเครื่องเสียงดังกันไปฉลองกันผมว่าจะฉลองกันผมว่าน่าจะกินกันที่บ้านก็ได้นะถึงแม้
ผมว่าแค่คุณรวมกัน10คนกินที่บ้านเนี่ยมันก็เสี่ยงแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในบ้านยังอยู่ในขอบเขตแต่นี่คุณออกไปกินในที่สาธารณะจิตสำนึกพวกนี้เนี่ยมันเมื่อไหร่ที่คนไทยมันถึงจะเข้าใจกันนะผมว่าแค่เราไม่รวมตัวกัน 2-3 คนเราอยู่พยายามให้เขาโซเชียลเขาถึงพยายามทำว่าเราให้ระยะห่างซึ่งกันและกันนะโอกาสติดมันก็น้อยลงแต่อันนี้รวมตัวกัน5คน10คนแค่อยู่ในบ้านนะจัดงานสังสรรค์ไปต่างจังหวัดแล้วไปพบปะญาติไปเจอกันเป็น5คน10คนอันเนี้ยประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยหรือสิ่งดีๆพวกนี้มันใช่อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันก็ควรที่จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันนะครับด้วยความเป็นห่วงทุกคนต้องช่วยพูดช่วยกันบอกนะครับช่วยกันเตือนนะครับให้ทุกท่านเข้าใจและช่วยกันปฏิบัติตามนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ผมไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากมีความตั้งใจที่จะนำตัวเลขมงคลตัวเลขรายวันที่คิดมาคำนวณมาด้วยความตั้งใจมามอบให้อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีรายได้วันนี้วันที่27ขอให้เข้าเป็นงวดที่4ติดต่อกันเนี่ยทุกท่านมีโชคมีลาภแล้วก็มีรายได้ตรงนี้มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็นำมาใช้จ่ายในสิ่งที่เราจำเป็นนะครับก็พบกับผมในตัวเลขรายวันแล้วก็การสอนการคำนวณตัวเลขในวันพรุ่งนี้นะครับนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมที่รับชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ